มีหลายคนถามนะครับว่าเมื่อไหร่จะเลือกนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับขั้นตอนตอนนี้นะครับต้องรอกกต.รับรองผลของส.ส.ให้ได้ 75% ไปก่อนนะครับก็คือ400ฝ่าท่านนะครับก็ต้องรอกกต.รับรองผลก่อนซึ่งแน่นอนครับเงื่อนไขของกกต.ในการรับรองผลนะกกต.ก็ต้องตรวจทุกอย่างก่อนนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นส.ส.เนี่ยก็ต้องทำการตรวจนะครับแล้วก็ต้องรับรองผลภายใน60วันรับรองผลภายใน60วันก็ต้องรอมารอดูว่านะครับกกต.เนี่ยจะรับรองผลเมื่อไหร่เพราะหลังจากที่กกต.รับรองผลแล้วนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันก็ถึงจะทำการเลือกประธานสภานะครับเมื่อทำการเลือกประธานสภาเสร็จก็หลังจากนั้นอีก15วันถึงจะนะครับโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นขั้นตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้ว่านะครับว่าภายใน60วันของกกต.นะเมื่อไหร่แต่ว่าเดดไลน์ของกกต.ก็คือก่อนวันที่13กรกฎาคมนะครับถ้าเกิดเอาแบบ60วันเต็มๆเลยนะครับก็คือ13กรกฎาคมกกต.ต้องประกาศผลนะครับประกาศผลรับรองการเป็นส.ส.นะครับก็คือวันที่13กรกฎาคมคือเดดไลน์วันสุดท้ายแล้วหลังจาก13กรกฎาคมก็ออกไปอีก15วันก็ไม่เกิน15วันก็เลือกนะครับประธานสภาแล้วหลังจากนั้นอีก15วันก็เลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้คือเป็นไทม์ไลน์ถ้าเกิดกกต.รับรองผลนะครับใช้เวลา60วันเลยแต่ถ้าเกิดกกต.รับรองผลนะครับภายใน1เดือนมันก็จะเลื่อนออกมาเลื่อนเข้ามานะครับก็อยู่ที่กกต.ตอนนี้ขั้นตอนนี้อยู่ที่กกต.อย่างเดียวว่ากกต.จะรับรองผลเมื่อไหร่ประกาศรับรองผลเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะรับรองผลเมื่อไหร่ส่วนวิธีการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่30ก็คือที่เรารอคอยเนี่ยขั้นตอนการโหวตการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าวิธีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยบางคนก็ยอมรับว่าก็ยังไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะได้เรียนรู้กันไปแล้วก็จะได้รู้ข้อมูลนะครับเปิดวิธีนะครับโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในสภาขั้นตอนการออกเสียงทั้งหมดของสภา750คนมาจากไหนบ้างทำไมสว250เสียงถึงมีความสำคัญเงื่อนไขสำคัญในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะครับการเลือกนายกคนที่30กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะขบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาที่ตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญ60นะครับวงเล็บก็คือมาตรา272บัญญัติให้การพิจารณาให้ความเห็นของนายกรัฐมนตรีให้กระทำที่ประชุมร่วมกันของสภาก็คือสวงเล็บนะครับสสและสวประชุมร่วมกันและต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาหรือ376เสียงซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่สวมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีหมายความว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่กำลังจะเกิดขึ้นตัวแทนสภาทั้งสสและสวซึ่งประกอบไปด้วยสส500คนนะครับที่มาจากสสเขตเนี่ย400เสียงและสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อ100เสียงและสว250เสียงจะเป็นผู้ลงคะแนนให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาเป็นนายกตามรายชื่อแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่เสนอชื่อเข้ามาอย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเพื่อจะทำความเข้าใจนะครับให้ถูกต้องนะครับจึงนำขั้นตอนนะครับการเลือกบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มาอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือ1ส.ส.เสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตของพรรคที่มีจำนวนส.ส.ตั้งแต่25คนขึ้นไปกรณีนี้ถ้าดูจากผลการเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นแคนดิเดตนายกในบัญชีของพรรคต่างๆที่ยังมีสิทธิ์นะครับได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด8คนจาก5พรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกล1คนพรรคเพื่อไทย3คนพรรคภูมิใจไทย1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรครวมไทยสร้างชาติอีก1คนนะการเสนอชื่อนะครับต้องมีส.ส.รับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับโดยสามารถเสนอชื่อให้เลือกได้มากกว่า1คน
การเลือกนายกรัฐมนตรีให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยเลขาธิการจะเลือกชื่อสมาชิกส.ส.และส.ว.ตามลำดับอักษรเป็นรายบุคคลและได้ออกเสียงโดยการกล่าวชื่อบุคคลที่เห็นชอบ4ส.ส.500เสียงนะครับสว250รวมกันเป็น750เสียงผู้ที่ได้รับคะแนน376เสียงขึ้นไปจะได้ลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหากลงคะแนนแล้วไม่มีใครได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็วนโหวตต่อไปจนฝ่าจะมีคนได้รับคะแนนฝ่ากึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนสมาชิกที่ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จากข้อข้างต้นมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรณีพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นในการแถลงข่าวจับมือกับ8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยและพรรครวมไทยรวมไทยรวมพลังและพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่สามารถรวมเสียงได้313เสียงหมายความว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกต้องได้เสียงสนับสนุนจากสว.อีกกว่าอย่างน้อย63เสียงจึงจะได้นั่งเก้าอี้นายกแต่ที่ต้องจับตาดูว่าในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีใครเสนอชื่อแคนดิเดตนายกอื่นแข่งกับนายพิธาหรือไม่หากมีการเสนอชื่อแข่งซึ่งสส.และสว.ก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตให้กับนะครับคนใดคนหนึ่งก็ได้ใครก็ได้คะแนน376ก่อนคือชนะนอกจากรัฐธรรมนูญ2560ฉบับปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดนะครับกรอบระยะเวลาของการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนขณะที่รัฐธรรมนูญ2550กำหนดเวลาไว้30วันหากพ้น30วันยังไม่มีใครได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นระหว่างการเลือกนายกคนใหม่ยังไม่ได้และไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งอาจกินเวลาเป็นสัปดาห์นะครับเป็นเดือนหลายเดือนผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งประธานประเทศต่อไปก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการเลือกนายกคนที่30จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามข้อมูลนะครับที่ออกมาก็คือวันนี้นะครับดูท่าทีแล้วนะครับก็บอกเลยว่าการเสนอชื่อแข่งกับคุณพิธานะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยซึ่งตอนนี้คุณพิธาก็อย่างที่เราทราบจับมือกับ8พรรคเนี่ยมีคะแนน313เสียงซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีคะแนน313เสียงอีกฝั่งนึงเนี่ยมีคะแนน187เสียงนะครับเหลือ187เสียงเนี่ยนะครับถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเอา187เสียงรวมกับสว250เสียงนะครับแล้วโหวตเลือกนายกก็สามารถทำได้ต้องบอกว่าสามารถทำได้นะครับแล้วได้คะแนนเสียงที่มากกว่าฝั่งคุณพิธาด้วยเพราะฝั่งคุณพิธาได้มีแค่313เสียงถูกต้องไหมฝั่งนู้น250บวก187มันก็เกินอยู่แล้วก็สามารถโหวตเลือกนายกได้แต่คิดว่านะครับทางอีกฝั่งนึงนะครับคงไม่ทำแน่นอนเพราะการเลือกนายกสามารถเลือกได้แต่การบริหารประเทศด้วยนะครับจำนวนส.ส.เสียงข้างน้อยแค่187เสียงมันไม่สามารถที่จะบริหารได้เพราะแค่นะครับโหวตของบประมาณล่างก็สามารถโดนคว่ำได้แล้วนะครับหรือนะครับพอเข้าไปเป็นจัดตั้งรัฐบาลปุ๊บก็ทำการอภิปรายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็สามารถที่จะคว่ำได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเลือกทางนั้นนะครับถ้าเลือกทางจัดตั้งด้วยรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสที่เราจะได้เห็นนายกอายุสั้นที่สุดครม.อายุสั้นที่สุดก็นะครับเห็นแน่นอนจะได้เห็นแน่นอนซึ่งแน่นอนครับก็จะไม่ผมคิดว่านะครับคงไม่เลือกทางนั้นนะครับคงไม่เลือกทางนั้นแน่นอนและแน่นอนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำก็คือว่าดึงเชงไปเรื่อยๆคำว่าดึงเชงไปเรื่อยๆก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามี313เสียงซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมีคะแนนเสียงอีกนะครับ63เสียงซึ่งแน่นอนครับ63เสียงเนี่ยต้องมาจากสส.และสว.ซึ่งแน่นอนครับการเล่นเกมนี้ก็คือดึงนะครับไม่มีการเสนอชื่อใครมาเป็นนายกนะครับก็งดออกเสียงซะนะครับงดออกเสียงแค่ครับก็คือไม่ต้องออกเสียงนะครับก็คือตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่มันมีแค่คุณพิธาคนเดียว
ต้องเสนอคุณพิธาคนเดียวก็คือเสนอฝ่ายเนี้ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนะที่สมัยที่รวบรวมคะแนนเสียงเอาไว้313เสียงนะครับก็มีทางเดียวครับเพราะยังไงผมก็ยังคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ฝั่งนู้นนะครับไม่มีการเสนอชื่อใครเข้ามาแข่งเป็นนายกแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเองนะบอกก่อนนะครับว่าฝั่งนู้นไม่มีการเสนอชื่อนะครับไม่มีการเสนอชื่อใครมาแข่งเป็นนายกแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเสนอชื่อมาแข่งเป็นนายกเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่แค่2อย่างก็คือ1เลือกกับไม่เลือกมันจะมีแค่2อย่างเพราะฉะนั้นคือถ้าวันนี้นะครับทางสสที่อยู่อีกฝั่งนึงที่มี187เสียงกับสว250เสียงเนี่ยนะครับไม่เลือกคุณพิธานะครับไม่เลือกคุณพิธาเป็นนายกนะครับก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกนายกไม่ได้รัฐบาลรักษาการก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเรื่อยๆนี่แหละครับสิ่งที่บอกได้เลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เศรษฐกิจมันก็พังไปเรื่อยเศรษฐกิจก็พังไปเรื่อยเพราะการที่มีรัฐบาลที่ยังไม่แน่นอนแน่นอนครับการมุมมองทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปได้ยากนะครับเพราะว่ามันส่งผลเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องรอดูว่าทางสวเองแล้วก็สสฝั่งน้อยเนี่ยจะเดือนเกมนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะครับมีเกมนี้เกมเดียวครับถ้าจะเกมเอาคนเข้ามาแข่งนะครับเพื่อเป็นนายกเกมนี้ยังไงก็ไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้เพราะถึงได้สามารถเป็นนายกได้แต่ก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เล่นเกมนี้เกมเดียวที่จะเล่นได้เพื่อยื้ออำนาจตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือเกมที่ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่สามารถให้เลือกนายกได้แล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการอันนี้ไปเรื่อยๆปีทางเดียวที่จะดึงอำนาจได้มากที่สุดด้วยวิธีนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสส187คนนะครับสว250คนจะเห็นกับประเทศชาติและประชาชนให้ประเทศเดินหน้าไปได้หรือจะเห็นแค่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเห็นเป็นผลประโยชน์ของตัวเองตรงนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะเล่นเกมยังไงแต่ผมคิดว่าแน่นอนครับว่าถ้าเขาต้องการจะอยู่ในอำนาจนะครับทำเพื่อพวกพ้องทำเพื่อตัวเองและอยากอยู่ในอำนาจเขาจะต้องเล่นเกมนี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเขาทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็ทำให้ทำการเลือกตั้งไปได้และเลือกนายกไปได้แล้วก็บริหารประเทศไปได้อีก4ปีข้างหน้าก็มาต่อสู้กันใหม่นะครับต่อสู้กันใหม่ในระบบประชาธิปไตยใหม่แต่เขาจะทำหรือเปล่ารู้ก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการรัฐประหารมาจากการเอาปืนจ่อนะครับเพื่อนะครับเข้ามาเป็นรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับเขาก็คงจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองรักษาอำนาจของเขาและมันก็เหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ว่าให้เขาจะอยู่อำนาจได้นั่นก็คือนะครับไม่เลือกนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนใครให้ไปเป็นนายกเลยนะครับปล่อยให้นะครับรักษาการออกไปเรื่อยเพราะรัฐธรรมนูญปี60นะครับฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาว่านะครับต้องใช้ระยะเวลากี่วันนี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐธรรมนูญปี60นะครับเป็นปัญหามากที่สุดที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นประชาธิปไตยและเป็นเงื่อนไขของเผด็จการที่วางเอาไว้เป็นเงื่อนไขของคนที่นะครับปล้นชาตินะครับทำรัฐประหารนะครับเอามาแล้วก็พยายามที่จะครองอยู่กับอำนาจมากที่สุดฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ